ลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้มาไลฟ์ค่ะก็เดี๋ยวขอรอดูคนก่อนนะคะสวัสดีค่ะมีคนเข้ามาแล้ววันนี้อาจารย์มาไลฟ์นะคะจะมาสอนทำผมรอสักครู่นะขอกินน้ำก่อนอีกครั้งนึงแบบว่าตื่นเต้นฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้อาจารย์มาไลฟ์ค่ะหัวข้อของวันนี้ก็คืออาจารย์มาสอนทำผมสอนทำผมตัวเองค่ะทรงที่จะสอนก็คือเป็นทรงวันนี้ค่ะนี่เป็นการถักเปียรอบหนังศีรษะเป็นแบบนี้ตะเดนสวยไหมโอเคอันนี้พอดีไม่ได้ไลฟ์มานานหน้าจอมันเป็นหน้าจอแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้เลยอะค่ะก็เลยไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่เอาละค่ะเดี๋ยวเริ่มเลยนะคะก็วันนี้อาจารย์มาในมุมสูงเพราะว่าเราก็ลองกล้องมาแบบหลายมุมแล้วอะค่ะว่ามันเป็นแบบมุมแบบพอดีหน้าเราหรือว่าจะเอาสูงอีกสักหน่อยนะคะรู้สึกมุมสูงสักหน่อยเนี่ยค่ะมันจะเห็นทรงผมได้ง่ายขึ้นเนาะก็เลยเอาเป็นมุมนี้ดีกว่ามามุมสูงนิดนึงนะคะวันนี้ก็จะมาสอนทำผมนะคะเป็นทรงผมที่แบบทำเองได้ง่ายแล้วก็สามารถใช้ได้ในหลายๆโอกาสค่ะแล้วก็สามารถใช้ในงานรับปริญญาด้วยก็ได้นะคะตั้งใจทำทรงผมอันนี้เอาไว้ให้แบบพวกน้องๆที่แบบอยากจะแต่งหน้าเองทำผมเองสำหรับการรับปริญญานะคะก็เดี๋ยวลองดูไลฟ์นี้แล้วก็ลองฝึกกลับไปทำเองที่บ้านดูนะคะอันนี้ทรงเนี้ยอาจารย์ก็ทำมาตั้งแต่เช้าแล้วค่ะนักเรียนทำมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะลืมเช็คว่าได้ยินเสียงกันไหมคะได้ยินเสียงกันไหมคะได้ยินเนาะนะคะถ้าไม่มีปัญหาเดี๋ยวอาจารย์สอนต่อนะคะก็อันเนี้ยทรงผมนี้ทำมาตั้งแต่เช้าแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวกะว่าจะมาแกะทรงแล้วก็จะมาเริ่มต้นทำให้กับคนที่ดูไลฟ์นะคะนักเรียนทุกคนได้ทำตามกันไปเลยเนาะเดี๋ยวแกะผมก่อนนะคะทรงเนี้ยมันแบบต้องฝึกมือนิดนึงค่ะนักเรียนถ้าเราทำได้แล้วนะแป๊บเดียวก็จะทำเสร็จค่ะเมื่อเช้าใช้เวลาถักผมประมาณ5นาทีก็เสร็จนะคะติดกิ๊บอีกนิดนึงแล้วก็สำหรับผมทรงนี้นะคะนักเรียนก็คนที่จะทำแล้วได้ดีนิดนึงอะค่ะก็ต้องเป็นคนผมยาวยาวเลยแหละผมอาจารย์ยาวถึงหลังกลางหลังเลยค่ะถ้าผมยาวหน่อยก็จะทำได้ดีนะคะแต่ส่วนผมที่แบบสักประมาณอาจจะแบบอยู่แถวๆนี้หรือว่าแถวๆนี้ค่ะก็คือทำได้แต่ว่ามันจะมีผมที่แบบหลุดนะคะแล้วก็จะชี้ออกมาเยอะหน่อยถ้าเป็นผมยาวก็จะดีนะเอาล่ะแกะผมแล้วนะแกะผมแล้วโอเคอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำผมทรงนี้นะคะก็ง่ายมากเลยค่ะคุณนักเรียนก็1 นะคะหาหวีมา1อันที่สามารถหวีผมของเราได้นะคะอย่างที่2ก็ใช้กิ๊บดำกิ๊บดำที่มีปลายปุ่มแบบนี้นะคะกิ๊บดำนะแล้วก็อันที่3ค่ะอีกกิ๊บตัวหนึ่งก็คือเราเรียกว่าอะไรนะกิ๊บเบาเหรอกิ๊บเบานะคะกิ๊บเบาหรือกิ๊บฝอยก็ได้ค่ะแน่อันนี้นะคะอันนี้จะเก็บผมปลายผมได้ดีนะคะแล้วก็ยางสีดำนะคะเอาล่ะเริ่มแล้วนะคะเริ่มแล้วขั้นตอนที่1 นะคะ
เราก็หวีผมก่อนการหวีผมเนี่ยค่ะก็คือหวีให้ผมแบบไม่ติดกันเป็นสังกะตังนะคะตอนที่เราถักเปียค่ะจะได้ถักเปียได้ง่ายหน่อยเนาะหวีให้ผมเรียบกำลังดีนะคะไม่ให้ติดเป็นสังกะตังเนาะมีใครมาแล้วบ้างไหมคะเฮ้ยคุณเอ้ามาสวัสดีค่ะคุณเอ้าโอเคเราเจอกันทุกไลฟ์เลยขอบคุณมากฮัลโหลฮัลโหลขอบคุณนะคะเห็นไลฟ์แล้วค่ะวันนี้อาจารย์มาสอนทำผมอีกหนึ่งทรงอะทีนี้พอเราหวีผมจนแบบผมของเราอะไม่ติดเป็นสังกะตังเสร็จแล้วนะคะสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือเราจะหาตรงจุดเขาเรียกว่าเป็นจุดกลางผมอะค่ะหรือแบบคล้ายๆกับขวัญเนาะนะคะแล้วก็ผมเนี่ยมันจะแบบออกมาจากขวัญแบบเต็มผมไปเลยนะคะไม่ใช่เต็มผมคือมันจะออกมาแบบตรงๆนะคะเพราะเราต้องแบ่งผมเป็นลักษณะแบบคล้ายๆกับพุ่มที่มันเป็นพุ่มน้ำพุออกมาแบบนี้ค่ะแล้วก็เต็มพื้นที่รอบเลยนะคะส่วนของอาจารย์ก็เลือกที่ตรงกลางศีรษะตรงนี้นะคะแล้วก็จะหวีผมอะค่ะให้รอบศีรษะของเราอะค่ะเต็มเลยนะคะแบบเป็นแบบธรรมดาพูดไม่ถูกเนอะมันเป็นลักษณะแบบไหน คือมันเป็นแบบนี้ให้มันผมมันลงมาอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมคะเหมือนผีเลยค่ะเฮ้ผีมาหลอกแล้วนะคะเนี่ยให้เราแบบทำผมแบบเนี้ยให้ได้ทั้งหมดเลยค่ะพอมันเป็นแบบนี้เสร็จแล้วนะคะก็เริ่มต้นที่หน้านี้น่ากลัวเนอะเดี๋ยวขอหันหลังก่อนเริ่มต้นที่ข้างหลังค่ะแน่เริ่มต้นที่ข้างหลังนะคะเราก็จับผมมาค่ะช่อตรงช่วงจับตรงกลางผมมาค่ะลงมาแบบนี้นะคะจับมา1ช่อขอเช็คก่อนนะว่าเห็นเปล่าเห็นเนาะเห็นเนาะเนี่ยค่ะเราจับผมลงมาแบบนี้1ช่อนะคะแล้วก็เริ่มถักเปียจับตรงข้างหลังนี้ค่ะเริ่มถักเปียเป็นเปีย3นะคะเป็นเปียที่เอาด้านเป็นเขาเรียกอะไรเอาเปียค่ะซ้อนด้านล่างนะคะนี่ค่ะแล้วก็ระหว่างการถักเปียนะคะเราก็จะค่อยๆเก็บช่อผมระหว่างทางเนี่ยขึ้นมาทีละนิดแบบนี้ยังเห็นตีอยู่เปล่าอ่ะมองไม่เห็นกล้องหรอวะแบบนี้แบบนี้นะคะนี่ตอนนี้เปียมันมาเป็นลักษณะแบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะให้เส้นเปียวิ่งข้างหลังหูแล้วก็ขึ้นมาเป็นเหมือนกับคาดผมค่ะนี่เราก็จะเก็บช่อผมไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวอีกนิดเดียวจะได้มองเห็นกล้องแล้วนะคะนี่แบบนี้แล้วก็มาถึงช่อตรงนี้นะคะเนี่ยค่ะเปียจะวิ่งมาแบบนี้แล้วเนาะแล้วก็แบบนี้ต้องเก็บให้หมดด้วยเนาะเก็บช่อผมให้หมดเลยนะคะจะได้แบบว่าไม่เหลือลกลุงลังเนาะโอเคยังเห็นดีอยู่ปะ เอาละนะคะอย่างนี้นะคะเดี๋ยวผมเปียเราอะค่ะจะขึ้นมาเป็นคาดผมตรงนี้เลยนี่นะฮะแล้วเราก็หยิบช่อตรงนี้ขึ้นมาตรงนี้นี่เห็นไหมคะเริ่มเห็นหน้าอาจารย์แล้วไหมเห็นหน้าครึ่งเดียวแล้วนะคะเอาล่ะจับผมช่อตรงนี้มาอีกนะคะ
เฮ้ยทำไมผมโป่งพองตรงนี้อ่ะมันโอเคปะได้อยู่เนาะสวัสดีค่ะมีใครมาบ้างแล้วอาจารย์มองไม่ค่อยเห็นเลยหรือว่าเราโอเคอันนี้ถึงจะเห็นเป็นคอมเมนต์เนาะอยากได้คอมเมนต์จังคิดถึงจังมีใครคิดถึงอาจารย์มั่งถึงที่แล้วนะเอาผมช่อนี้ขึ้นไปแล้วก็ถักเพิ่มขึ้นนี่ค่ะแล้วก็มาถึงข้างนี้แล้วถึงข้างนี้แล้วจะเก็บช่อนี้แล้วนะคะสวัสดีค่ะเมื่อไหร่อาจารย์จะมาอุดรขอพระคุณนะคะที่อยากให้อาจารย์ไปค่ะอาจารย์ไม่ได้ไปที่อุดรค่ะอยากไปเหมือนกันแต่ขับรถไม่เก่งก็เลยแบบสอนได้อยู่ใกล้ๆกรุงเทพเท่านั้นเองค่ะเอาล่ะเนี่ยนะอาจารย์ก็เก็บตรงนี้ไปทีละช่อทีละช่อค่ะเดี๋ยวช่อสุดท้ายเนี่ยก็คือจะเป็นช่อตรงช่วงหลังใบหูนะคะมาทีละนิดนะนี่เมื่อยแทน ทำไมอาจารย์ไม่เมื่อยล่ะเป็นเพราะว่าทำบ่อยมั้งนี่แล้วก็ช่อตรงนี้นะคะช่อตรงนี้เดี๋ยวตรงเส้นเปียเนี้ยค่ะก็จะไปอยู่ที่หลังใบหูของเราเหมือนกันแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวช่อสุดท้ายก็จะเป็นอันนี้เอาล่ะเสร็จแล้วเรียบร้อยเราถักครบทั้งรอบหัวรอบศีรษะของเราแล้วมาเครื่องก็ได้อุปกรณ์เยอะอะค่ะขอบคุณนะคะที่อยากให้ไปแล้วเราก็เนี่ยค่ะถักเปียเก็บตลอดทั้งเส้นเลยนะคะแบบนี้เก็บผมเป็นแบบนี้นี่พอเราถักจนเสร็จแล้วใช่ไหมคะปลายตรงนี้เราก็มัดยางให้เรียบร้อยตึ๊บเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เส้นเปียอันนี้ค่ะเราจะเก็บแบบนี้อ้อมบนอ้อมหลังอ้อมบนอย่างนี้ก็ได้นะคะแต่อาจารย์ชอบขัดมาไว้ตรงท้ายหลังหูอย่างเงี้ยแล้วก็เอาตรงส่วนที่เป็นยางอันนี้ค่ะเอาเข้าไปเก็บข้างในอย่างนี้นกแน่แบบนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์เอาตัวเนี้ยเก็บเข้าไปที่ตรงเส้นเปียตั้งแต่ตอนแรกก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาติดกิ๊บตรงช่วงท้ายๆตรงนี้นะคะเอากิ๊บหล่นเลยเอากิ๊บเนี่ยนะคะนักเรียนกางกิ๊บอันนี้ให้ได้แล้วก็เอาตรงส่วนเนี้ยค่ะตรงนี้เนี่ยเนาะนี่แล้วเราก็จะเฉียงไปด้านหน้าก็ได้หรือเฉียงแบบเก็บไปทางด้านนี้ก็ได้นะคะเฉียงยังไงก็ได้ค่ะขอให้เก็บกิบได้เนียบๆเนียนๆแล้วก็มองไม่เห็นกิบเลยนี่คือแค่กิบตัวเดียวก็อยู่แล้วนะคะแบบนี้คือพอดีอยู่คนเดียวเราก็เลยพยายามใช้องศาที่แบบว่านักเรียนจะมองเห็นนะคะเอาละอันนี้เราเก็บตรงโซนที่เป็นยางเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปเนี่ยตรงนี้เราก็ต้องมาเก็บเขาให้เรียบหัวโป่งพองจริงด้วยแหละแฮตรงนี้เราก็มาเก็บให้ละเอียดอีกทีนึงแล้วกันนะตรงนี้นะคะตรงที่แบบเป็นปลายของผมนะคะเราก็เก็บปลายผมเอาไว้ที่เปียของเราเหมือนกันโดยใช้กิ๊บดำนะคะตึ๊บ
ต้อนกิ๊บให้ดีเลยกิ๊บดำมันจะอยู่ตรงเส้นเปียของเราตรงนี้ค่ะนะตอนนี้ทรงผมเนี้ยแน่นแล้วนะคะทรงผมนี้แน่นแล้วแต่ว่ามันจะมีส่วนตรงนี้ที่ยังแอบไม่ค่อยแน่นสักหน่อยนะคะก็ใช้กิ๊บอีกสักตัวหรือ2ตัวก็ได้ค่ะเอากิ๊บมาแล้วก็เสียบตรงเปียนะคะแล้วด้านอันเนี้ยให้เข้าไปรวมกันแบบนี้เนาะตรงนี้ก็ทำให้แน่นค่ะก็แล้วก็เอากิ๊บเข้าไปเห็นป่าวนี่นะคะแล้วก็ติดกิ๊บแบบซ่อนเข้าไปอยู่ข้างในเปียให้หมดเลยนะคะออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้เป็นไงคะทรงนี้ดีไหมเนาะก็เป็นทรงที่แบบเอาไว้รับปริญญาได้ค่อนข้างจะดีมากเลยทำได้ง่ายด้วยแล้วก็ทำแป๊บเดียวก็เสร็จนะคะอย่างนั้นแหละชอบไหมถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์หน่อยนะคะเย้โอเคค่ะแล้วก็สวยค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปนะคะเดี๋ยวต่อไปอ่ะทรงเนี้ยค่ะนักเรียนมันจะมีการปรับอีกสักเล็กน้อยขอบคุณมากเลยมีไลค์เยอะเลยเย้นะคะทรงเนี้ยค่ะสามารถปรับมาได้อีกเล็กน้อยเนาะถ้าเกิดทรงลักษณะแบบเนี้ยค่ะจะช่วยทำให้หน้าของเราอ่ะยาวขึ้นนะคะหน้าของเรายาวขึ้นเพราะว่าเขาเปิดหน้าผากแล้วก็เขาจะทำให้แบบหน้าของเราอ่ะมันยาวเรียวลงมาแบบนี้เลยนะคะแต่ว่าทรงเนี้ยมันก็จะดูเหมือนกับเขาเก็บไปอยู่ที่ตรงนี้อย่างเรียบร้อยดีใช่ไหมคะมันจะมีวิธีการที่แบบว่าปรับเพิ่มอีกสักเล็กน้อยอะค่ะให้ทรงมันแลดูแฟชั่นเพิ่มขึ้นนะคะอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แกะต่อแล้วก็เดี๋ยวจะไอ้นี่ใหม่ถักใหม่แต่ว่าวิธีการเดียวกันเพียงแต่เราจะเดินเส้นเปียให้ชิดหน้าผากเราอีกสักนิดแล้วจะมีการเฉียงลงมาปิดช่วงโซนหูตรงนี้ค่ะอีกสักนิดมันก็จะได้ลุคที่แตกต่างกันไปนะคะแกะผมอีกรอบนะสำหรับวิธีที่1เนี่ยก็ทรงที่1เนี่ยนักเรียนก็เอากลับไปฝึกกันได้1ทรงละทรงที่2กันเถอะแกะผมแล้วนะคะมาทำไลฟ์นี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคือช่วงหลังๆนะอาจารย์ทำผมทรงนี้บ่อยแล้วนักเรียนอ่ะเขาก็จะถามบอกว่าอาจารย์ผมทรงนี้ทำยังไงเขาก็เลยมาทำให้ซะเลยทำให้ดูนะคะนักเรียนจะได้เอากลับไปฝึกเองได้โอเคเสร็จแล้วอาแกะผมเสร็จแล้วค่ะนี่พูดถึงเรื่องแกะผมนักเรียนคะเห็นผมอาจารย์หยิกปะดูดีเนอะดูดีเนอะคือถ้าสมมุติว่านักเรียนอะอยากจะดัดผมใช่ป่ะนักเรียนก็ตอนกลางคืนอะผมเป่าให้หมาดสักนิดนะคะแต่ให้มันยังเหลือความชื้นอยู่ที่ผมอะแล้วนักเรียนก็ใส่พวกเจลลงไปอะค่ะใส่เจลลงไปให้ทั่วเลยนะแล้วก็ถักผมทรงเมื่อตะกี้เนี่ยนะนอนก่อนนอนก็ใช้ไดเป่าผมอะเป่าให้มันร้อนๆแล้วก็แห้งๆด้วยนะแล้วทีเนี้ยตอนเช้าอะแกะผมออกมานะคะจะหยักสวยแบบนี้เลยนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่แบบว่าใครอยากมีผมลอนที่แบบดูวอลลุ่มแบบธรรมชาตินะคะทรงนี้ก็น่ารักดีเนาะมาเดี๋ยวเรากลับมาเริ่มทำกันอีกทีนึงนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือใช้หวีแล้วก็เราจะหาตรงจุดกลางศีรษะเนี่ยค่ะเป็นเหมือนกับจุดขวัญผมแล้วก็ให้เราหวีผมแบบเนี้ยกระจายให้ทั่วเหมือนน้ำพุเลยค่ะด้านหน้าก็จะมองไม่เห็นหน้าตัวเองนิดนึงนะคะก็จะเป็นแบบนี้ด้านข้างก็จะเป็นแบบนี้ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้เนาะเริ่มต้นที่ชอบข้างหลังเริ่มต้นที่ชอบข้างหลังอาจารย์ยืนถูกที่ป่ะถูกนะคะเริ่มต้นที่ชอบข้างหลังเนาะเราจับมาหนึ่งชอบค่ะ
จับมา1ช่อเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาช่อนี้แหละแบ่งเป็น3เส้นฮึบแล้วเราก็ถักเปียซ้อนข้างล่างนะคะเอิ๊บงัดอันที่1แล้วก็อันที่2ระหว่างทางที่เราเดินเส้นเปียแล้วก็เก็บช่อผมตลอดทางค่ะเก็บไปเรื่อยๆเลยนี่แล้วนะอันนี้เราจะเดินเส้นเปียแบบอยู่ข้างหลังใบหูของเรานะคะให้เส้นเปียอยู่ข้างหลังใบหูของเราค่ะเริ่มมองเห็นละโอ้ยอันนี้ยังเก็บไม่ครบถ้าเกิดสมมุติว่าเราไอ้นี่ค่ะเราทำไม่ดีเราก็จะเก็บชอบผมได้ไม่หมดนะต้องเก็บให้ครบด้วยนะคะจะได้ไม่เหลืออะไรมาแบบว่านี่แบบนี้แต่เหลือนิดหน่อยไม่เป็นไรนะเพราะมันเอาไม่หมดแล้วจริงๆอ่ะเนาะมันเป็นไรผมที่เพิ่งขึ้นนะคะเอาละไปต่อตรงนี้แล้วก็ตรงเนี้ยค่ะคืออันเนี้ยเหมือนเดิมเกือบแบบทุกประการเลยค่ะเหมือนเดิมเกือบทุกประการคือเส้นของเปียเนี่ยก็จะอยู่ตรงโซนที่แบบขึ้นมาอยู่เหนือตรงขอบของหน้าผากของเรานะคะแต่ว่าตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปอะค่ะนี่ดูให้ดีนะคะตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะเฉียงเปียค่ะให้มันลงมาชิดกับตรงส่วนที่เป็นหน้าผากของเราค่ะนี่การเฉียงเปียลงมานะคะนักเรียนเหมือนกับเปียเราอะมันจะคาดชึบส่วนของหน้าผากอะค่ะให้แคบลงทำให้อันนี้มันเหมาะกับคนที่หน้าผากสูงแล้วก็หรือหัวเหม่งนั่นเองอะค่ะนะคะเหมาะกับคนหน้าผากสูงมากๆเลยแล้วเอาเส้นเปียเนี่ยเป็นเหมือนกับเราโยผมมาด้านข้างนะคะนี่แบบนี้ให้เส้นเปียจะอยู่ตรงแถวๆหางคิ้วนะคะอยู่ตรงขมับนิดนึงแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวตอนที่เราปิดมันจะปิดแบบนี้นะคะตรงนี้ก็เก็บให้ครบทุกช่อด้วยนะคะนี่นะเนี่ยเก็บให้ครบทุกช่อให้เส้นของเปียนะคะเดี๋ยวเส้นของเปียข้างนี้จะมาบังที่หูเราจะไม่ได้อยู่ข้างหลังแล้วนะจะอยู่ที่บังอยู่ข้างหน้าผมละเอ้ยขอโทษบังอยู่ข้างหน้าหูของเราค่ะอันนี้อาจารย์เก็บให้หมดเลยแล้วกันนะนี่ค่ะเก็บให้หมดเลยแล้วก็เอาเปียมาปิดหู1 ข้างปิดหู1 ข้างเปิดหูเห็นปะนี่จะได้หน้าแบบด้านข้างจะเป็นแบบนี้ด้านนี้เนาะแล้วก็อีกข้างนึงก็จะเป็นแบบนี้มันก็เก๋ไปอีกแบบนึงค่ะแล้วก็คือทรงนี้มันแอบปรับได้หลายแบบนะสมมุติถ้านักเรียนอยากจะหยุดเปียไว้ตรงนี้ก็ได้แล้วตรงนี้นักเรียนมัดจุกเอ้ยมัดอะไรนะมัดยางใช่ป่ะมัดยางแล้วตรงนี้เราก็ม้วนผมให้มันฟูๆกระจายก็จะได้เป็นทรงแบบฟลุ๊กๆๆอยู่แถวๆเนี้ยน่ารักอีกทรงนึงเหมือนกันนะคะเอาถึงไหนแล้วล่ะเอาเราไปต่อไม่ถูกเลยอะเฮ้ยเส้นเปียเราอยู่ไหนแล้ววะเดี๋ยวนะโอเคเจอแล้วนี่อย่างนี้นี่นะคะแต่อาจารย์เลือกที่จะทำเปียจนสุดเลยค่ะเลือกที่จะถักเปียจนสุดให้ยาวสุดที่ผมเรามีตรงนี้เราก็จะเก็บด้วยย่างดำเหมือนเดิมแบบนี้นะคะแล้วก็ตอนที่เราเก็บเปียเนี่ยค่ะเราจะอ้อม
้อมอ้อมหูใช่ปะอ้อมหูแต่ตุ้มหูเราต้องออกมานิดนึงนะเพื่อความเก๋ไก่เนอะนี่ก็อ้อมหูเสร็จแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้แบบมีโป่งพองเล็กน้อยเนาะไม่เป็นไรเนาะนะคะแล้วเราก็คาดเปียค่ะด้านข้างเนี่ยมาไว้ที่หลังหูเหมือนกันโดยที่ยางตรงเนี้ยค่ะนักเรียนยางตรงเนี้ยอึ๊บๆๆเนี่ยนะเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเอาไปเก็บอยู่ตรงเราพยายามจะเก็บให้ได้อยู่ในเปียให้ได้นะอึ๊บเราจะเอาไว้ซ่อนเราจะซ่อนอยู่ข้างในเปียเดิมอะค่ะให้มันไม่เห็นยางเรานี่แบบนี้แบบนี้เท่ากับว่าเดี๋ยวจุดเนี้ยจะเป็นจุดที่เรานะคะจะติดกิ๊บเป็นจุดแรกเพื่อที่จะล็อกให้ทรงเนี้ยอยู่ทรงกลางอันนี้ออกมาให้ได้แล้วก็เอาไปเก็บอยู่ที่ตรงนี้นี่นะคะคุณนักเรียนจะดันกิ๊บอะค่ะไปด้านนี้ก็ได้นะคะนี่อย่างนี้ขอให้ตัวกิ๊บสีดำอะค่ะเขาเข้าไปแอบอยู่ในเส้นเปียเดิมนะคะซึ่งเราแอบเห็นกิ๊บเล็กๆใช่ปะเนาะเอาใหม่ฮึบฮึบฮึบขอซ่อนหน่อยเนาะพยายามซ่อนให้มิดอ้าวไม่มิดเอาใหม่เดี๋ยวเราจะมิดแล้วล่ะขออีกทีนึงเอาใหม่นะเอาอันนี้เข้าไปในเปียให้ได้เลยนะคะแล้วก็การกิ๊บอันนี้ออกมาแล้วเราก็เก็บกิ๊บให้อยู่ในผมเปียให้ได้เฮ้ยเข้าแล้วเนียนเลยเห็นป่ะแล้วก็มองไม่เห็นเลยว่าเออแล้วเปียหายไปอยู่ไหนนะคะตรงเส้นที่แบบเป็นจุดของการจบไม่ใช่จุดของการจบเขาเรียกว่าปลายผมอะเนาะเราก็เอาอันนี้เก็บปลายผมให้เข้าไปอยู่ในเปียเดิมนะคะแอบมีลูกผมเหลือเล็กน้อยแต่ไม่เป็นไรนะคะนี่ก็จะได้เป็นอีกทรงหนึ่งที่เก๋ๆแล้วก็แปลกๆนะคะนักเรียนที่แบบว่าบัณฑิตจะรับปริญญาก็ใช้ทรงนี้ได้นะเขาตั้งใจทำเลยจะได้ทำเองได้นะคะตรงนี้แน่นเราใช่ปะคะทีนี้เราก็มาเก็บตรงโซนนี้ค่ะตรงนี้แอบยึกยือได้อยู่นี่ก็ใช้กิ๊บนี่แหละแล้วก็เก็บเข้าไปนะคะเพื่อที่จะให้เส้นตรงนี้ค่ะเขาแน่นระหว่างวันจะได้ไม่มีปัญหาเลยพอทำแบบนี้เสร็จแล้วนักเรียนก็ฉีดสเปรย์นะคะทุกอย่างก็จะล็อกแล้วก็จะแน่นเลยเนาะเอาล่ะเสร็จแล้วนะคะมีอีกนิดนึงอะแต่แบบขี้เกียจแล้วอะขี้เกียจถอดแล้วอะอย่างนี้ถอดก็ได้วะก็คือว่าเวลาที่เราทำถักเปียแบบเรียบร้อยแบบนี้ค่ะนักเรียนก็ถักเปียแล้วก็ดูน่ารักดีแต่ถ้านักเรียนแบบอยากได้ที่มันดูฟุ้งฟิ้งแล้วก็ดูแบบว่าเซอร์ๆนิดล่ะถ้าดูเซอร์นิดๆ นะคะเราจะมาเขาเรียกว่าดึงช่อของเปียอันนี้ค่ะให้มันใหญ่ขึ้นแล้วก็มีความรุ่ยร่ายกรีกรายเพิ่มขึ้นอีกนะคะเนี่ยวิธีการดึงก็ง่ายๆค่ะเราก็ค่อยๆใช้นิ้วมือของเรานี่แหละค่อยๆดึงเขาให้มันใหญ่ขึ้นนะเห็นปะให้ดึงทีละนิดเปียที่เราถักมาเนี่ยค่ะก็จะใหญ่ขึ้นอีกเห็นไหมดึงปึ๊บให้มันใหญ่ขึ้นแบบนี้นี่ตรงนี้ก็ดึงให้ใหญ่ขึ้นอีกสวยไหมสวยไหมน่ารักเนอะเนี่ยค่ะดึงมันใหญ่ขึ้นเอาอีกก็ได้เนาะนี่ค่ะดึงให้ใหญ่ขึ้นอีก
เออแต่ว่าถ้าเกิดดึงให้มันใหญ่มากตัวนี้จะรำคาญตอนช่วงกลางวันนิดนึงนะคะใหญ่เกินไปเพราะว่าอันนี้ไม่ดึงแล้วกันนะเดี๋ยวเราจะรำคาญเราก็ดึงตรงนี้อย่างเดียวก็ได้นะคะดึงให้ตรงนี้บานออกมานี้นะคะตรงนี้ไม่ดึงก็ได้นะดึงแค่ตรงนี้ให้บานออกมาค่ะฝั่งที่ชิดหน้าเราจะได้รู้สึกแบบสบายๆหน่อยนี่นะแล้วทีนี้พอผ่านหน้าเราไปใช่ปะคะก็ดึงได้ต่อดึงได้ทั้งสองทางเหมือนเดิมก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยพอช่วงปลายมันจะเริ่มหลุดผมจะหลุดแล้วอย่างนั้นแหละกลัวกล้องไกลไปนี่นี่แล้วก็ดึงอันนี้ให้มันออกมาอย่างนี้นี่เกียร์ใหญ่ๆขึ้นมานะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปเหมือนเดิมค่ะนี่ทีนี้ก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วก็สวยดีเนาะนะคะแล้วเราก็เก็บเหมือนเดิมค่ะเก็บเหมือนเดิมเอาเข้าไปที่ใบเตียงเหมือนเดิมปุ๊บเข้าไปซ่อนให้มิดเลยนะคะไม่ให้เห็นยางดำเลยนะคะนี่โอเคติดกิ๊บให้เรียบร้อยเก็บผมให้ดีนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วพอตรงนี้แน่นแล้วค่ะเราก็ไปเก็บตรงโซนนี้ให้แน่นขึ้นเห็นปะเห็นกิ๊บปะไม่แน่ใจแต่ว่าแบบมือแอบโดนปุ่มกิ๊บนิดนิดนี่ค่ะเสร็จแล้วล่ะสำหรับลุคนี้ก็นักเรียนทำเหมือนเดิมแต่ว่าดึงเปียให้ใหญ่ขึ้นโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทรงผมวันนี้ก็เอามาฝากกันประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่ดูคลิปมาจนถึงตอนนี้มีอะไรนะคะที่สงสัยเรื่องของการแต่งหน้านะคะก็หลังไมค์มาได้นะคะโดยเฉพาะนักเรียนเก่านะคะนักเรียนเก่าทักทายอาจารย์มาเนาะคิดถึงกันเยอะๆเลยนะคะและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีอะไรอยากจะให้อาจารย์มาทำไลฟ์นะคะก็มาบอกหลังไมค์กันได้เนาะแล้วเจอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายไปเลย